และเนื้อหาสุดท้ายของเรื่องระบบภูมิคุ้มกันนะครับก็คือเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายนะฮะคือไอ้เรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คือภูมิคุ้มกันแบบก่อเองหรือว่า active immunization และ2ก็คือภูมิคุ้มกันแบบรับมาหรือว่า passive immunization นะครับทีนี้ภูมิคุ้มกันประเภทแรกก็คือภูมิคุ้มกันแบบก่อเองเนี่ยนักเรียนก็คงจะรู้จักกับคำว่าวัคซีนนะวัคซีนก็คือการทำวัคซีนนั่นแหละวัคซีนเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับก็คือวัคซีนเชื้อเป็นนะเช่นวัคซีนพวกค้างทูมหรือว่าหัดเยอรมันนะครับ2ก็คือวัคซีนเชื้อตายเช่นวัคซีนพวกไข้หวัดใหญ่นะฮะพวกวัคซีนโรคไวรัสตับอักเสบ B และสุดท้ายครับก็คือวัคซีนประเภทวัคซีนท็อกซอยนะวัคซีนท็อกซอยเช่นวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบัตทยักเหล่านี้นะทีนี้วัคซีนเนี่ยทำอย่างไรนะครับเรามีวิธีการทำวัคซีนอย่างไรเราจะฉีดเชื้อโรคนะครับหรือว่าแอนติเจนเนี่ยแต่ต้องเป็นเชื้อโรคที่มันอ่อนกำลังแล้วนะฮะการที่จะทำให้เชื้ออ่อนกำลังเนี่ยก็อาจจะทำโดยการฉีดรังสีฉายรังสีแกมมาหรือว่าการละลายกับสารละลายต่างๆนั่นเองนะพอเชื้อที่อ่อนกำลังนี้ถูกฉีดเข้าไปในร่างกายก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะสร้างภูมิต้านทานหรือว่าสร้างแอนติบอดีต่อต้านต่อเชื้อเหล่านั้นได้นะครับแต่ว่าไอการที่ว่าร่างกายจะสร้างแอนติบอดีต่อเชื้อเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการฟักตัวของเชื้อพอสมควรนะครับเพื่อที่จะร่างกายเนี่ยสามารถสร้างแอนติบอดีได้ต่อไปฮะทีนี้เราจะมารู้จักกับวัคซีนประเภทที่เรียกว่าวัคซีนท็อกซอยนะวัคซีนท็อกซอยนี่ต่างกับวัคซีนประเภทวัคซีนเชื้อเป็นแล้วก็วัคซีนเชื้อตายตรงที่วัคซีนท็อกซอยจะเป็นการฉีดสารพิษที่ได้จากเชื้อเหล่านั้นนะครับไม่ได้เป็นการฉีดเชื้อโดยตรงแต่ว่าเป็นการฉีดสารพิษที่ได้จากเชื้อแล้วก็ทำสารพิษเหล่านั้นให้มีลักษณะที่อ่อนกำลังลงนะครับก่อนที่จะฉีดเข้าสู่ร่างกายเพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานท็อกซอยนะครับรักษาโรคอะไรได้บ้างเช่นโรคคอตีบหรือว่าบาดทะยักนะครับซึ่งวัคซีนท็อกซอยตัวนี้เราจะได้รับตั้งแต่ตอนที่เรายังเด็กๆกันอยู่ก็จะพามาดูวิดีโอของกระบวนการทำวัคซีนท็อกซอยนะฮะซึ่งเป็นการสร้างวัคซีนจากสารพิษที่มาจากเชื้อโรคต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของวัคซีนดิฟทีเรียก็คือวัคซีนที่ป้องกันโรคคอตีบนะครับก็ขั้นตอนแรกก็คือเอาสารพิษของเชื้อออกมาแล้วก็ละลายกับสารละลายต่างๆทำให้ความเป็นพิษของสารพิษเหล่านั้นมันลดลงนะครับแล้วก็จะฉีดเข้าไปนะนี่เป็นวัคซีนท็อกซอยของดิฟทีเรียนะครับก็คือป้องกันโรคคอตีบทีนี้ก็เด็กๆนะครับก็จะได้รับวัคซีนคอตีบตั้งแต่ยังเล็กๆเลยเนี่ยฮะร่างกายก็สามารถสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อคอตีบได้นะครับต่อไปไปดูข้อดีของภูมิคุ้มกันแบบก่อเองข้อดีก็คือทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดภูมิคุ้มกันได้นานนะครับยกตัวอย่างเช่นวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสเนี่ยสามารถจะป้องกันอยู่ป้องกันได้นานถึง5ปีในขณะที่ข้อด้อยของภูมิคุ้มกันแบบนี้ก็คือจะต้องใช้เวลาในการรอให้ร่างกายเนี่ยตอบสนองต่อวัคซีนพอสมควรก็คือจะต้องรอให้มีระยะฟักตัวของเชื้อนะครับซึ่งใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์ก็คือฉีดเข้าไปเนี่ยจะยังไม่สามารถที่จะป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันได้ทันทีนะฮะอันนี้ก็คือเป็นข้อด้อยของภูมิคุ้มกันแบบก่อเองต่อไปเราจะมารู้จักกับภูมิคุ้มกันแบบรับมาบ้างนะภูมิคุ้มกันรับมาก็คือร่างกายเนี่ยจะรับสิ่งที่เป็นแอนติบอดีโดยตรงเลยฮะก็คือรับเพื่อเข้ามาป้องกันเชื้อโรคมากำจัดเชื้อโรคโดยตรงเลยโดยที่ร่างกายไม่ได้ว่ากระตุ้นเพื่อสร้างแอนติบอดีขึ้นมาเองยกตัวอย่างเช่นการทำเซรั่มนะครับอย่างประเทศไทยก็คงจะรู้จักนะครับเซรั่มพิษงูนะครับเดี๋ยวจะพานักเรียนมาดูขั้นตอนการผลิตเซรั่มพิษงูนะครับที่พบในประเทศไทยนะปัญหาของประเทศไทยอย่างนึงก็คือจะมีงูพิษนะครับอยู่มากมายหลายชนิดรวมๆแล้วประมาณ7ชนิดนะ
ตัวที่จะกัดพวกเราบ่อยๆนะครับทีนี้ก็วัคซีนอันนี้นะฮะเป็นวิดีโอนี้ต้องภาพนี้ต้องการที่จะบอกเลยว่าวัคซีนเนี่ยเขาจะเซรุ่มเนี่ยเขาจะเก็บอยู่ในตู้แช่ที่มีอุณหภูมิต่ำๆเพื่อรักษาสภาพของเซรุ่มนะครับไม่ให้เสียสภาพไปการผลิตเซรุ่มเนี่ยก็คือการที่ฉีดพิษงูนะฮะฉีดพิษงูเนี่ยเข้าไปในตัวของม้าเพื่อให้ม้าได้สร้างแอนติบอดีนะถามว่าเอาเมื่อฉีดพิษงูเข้าไปแล้วม้าจะไม่เป็นไรเหรอก็การฉีดพิษงูเนี่ยต้องละลายนะครับเจือจางพิษงูลงไปก่อนนะครับไม่ใช่ว่าฉีดพิษงูที่เข้มข้นนะแล้วฉีดเข้าตัวม้าอันนี้จะมาดูวิธีการฉีดพิษงูเข้าตัวม้านะครับการฉีดพิษงูเข้าตัวม้าเนี่ยก็จะฉีดบริเวณคอของม้าเนื่องจากว่าคอของม้าเนี่ยเป็นบริเวณที่มีต่อมน้ำเหลืองอยู่มากนะฮะนักเรียนก็เรียนมาแล้วนะฮะว่าต่อมน้ำเหลืองนี่เป็นแหล่งผลิตเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์นะครับดังนั้นก็จะฉีดบริเวณคอของม้าซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น4ฉีดออกเป็น4จุดนะเพราะว่าจะได้กระจายเชื้อให้ทั่วๆนะครับแล้วก็เมื่อฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะรอให้ร่างกายของม้าได้สร้างแอนติบอดีต่อต้านต่อพิษงูเนี่ยประมาณ1อาทิตย์นะก็จะมาดูดเลือดม้าออกไปเพื่อสกัดเอาแอนติบอดีนะครับก็คือส่วนที่เป็นซีรุ่มเซรุ่มของม้าเนี่ยที่อยู่ในน้ำเลือดนะเอาไปใช้อันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะครับต้อนม้าเข้าไปแล้วก็จะทำการดูดเลือดม้าออกมาเพื่อเอาส่วนของพลาสมาหรือว่าส่วนของน้ำเลือดซึ่งมีแอนติบอดีอยู่ก็จะเอาไปทำเซรุ่มต่อไปนะครับดังภาพนี้อันนี้เป็นการฉีดเป็นการดูดเลือดจากม้านะครับ1ตัวก็จะดูดได้ออกมา5ลิตรทีเดียวนะครับม้า1ตัวเนี่ยสามารถดูดเลือดออกมาตั้ง5ลิตรนะก็คือเราสามารถใช้เลือดของม้าได้ปริมาณมากเราถึงได้เลือกใช้ม้านะครับม้าเนี่ยสามารถที่ดูดเลือดออกมาได้มากโดยที่ร่างกายไม่ผิดปกติอะไรแต่อาจจะมีอาการอ่อนแอลงบ้างนะครับนะอันนี้ก็สกัดเอาเฉพาะส่วนของน้ำเลือดไปนะครับแล้วก็เอาส่วนของเม็ดเลือดแดงเนี่ยคืนให้ม้าแล้วก็เอาน้ำเลือดไปสกัดทำเป็นเซรุ่มนะครับส่วนของพลาสมาหรือว่าน้ำเลือดเนี่ยไปสกัดเป็นเซรุ่มนะฮะสำหรับข้อดีนะของการทำเซรุ่มหรือว่าทำซีรัมเนี่ยนะก็คือเป็นภูมิคุ้มกันที่ร่างกายจะรับภูมิคุ้มกันทันทีนะครับไม่ต้องรอให้เชื้อฟักตัวแต่ข้อเสียก็คือแอนติบอดีพวกนี้มันจะอยู่ได้ไม่นานครับรวมถึงก็อาจจะมีการแพ้ซีรัมจากสัตว์ได้โดยเฉพาะซีรัมจากม้านะครับอาจจะมีการปนเปื้อนโปรตีนตัวอื่นๆซึ่งอาจจะทำให้เกิดอาการแพ้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของภูมิคุ้มกันนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น2แบบ